สวัสดีครับเราก็จะมาต่อกันคลิปต่อเนื่องนะครับคลิปที่แล้วเราได้รีวิวการปรับแต่งนะครับการปรับแต่งหน้าหินไปแล้วนะครับในส่วนของ3คลิปนี้ครับก็จะต่อเนื่องกับคลิปที่นำเสนอเรื่องเทคนิคการหาหินธรรมชาตินะครับทีนี้เมื่อเราได้หินธรรมชาติเมื่อเราได้ทดสอบแล้วถูลงบนมีดแล้วโคลนใช้ได้แล้วนะครับผ่านกระบวนการพื้นฐานมาแล้วต่อมาเราก็จะเอาหินก้อนจริงมาปรับนะครับเราก็จริงมาปรับหลังจากปรับเสร็จมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะนี้ก็จะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะต่อไปก็จะเป็นลักษณะการปรับเรียบนะครับแต่จริงแล้วตัวนี้เมื่อกี้นี้ผมได้ปรับหน้านี้ไปแล้วนะครับหน้าที่เราจะใช้งานจริงคือหน้านี้นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นหน้าฐานนะครับเราจะทำปรับหน้าฐานก็ปรับเหมือนกันนะครับและวิธีปรับผมก็จะใช้ใบหินเจียนะครับหินกาเพชรนะครับตัวไหนก็ได้นะครับตัวไหนก็ได้เสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มปรับกันเลยนะถ้าสมมุติว่าเรามีพื้นที่สำหรับคอนกรีตแล้วก็สามารถที่จะใช้คอนกรีตถูนะครับถูกับพื้นคอนกรีตก่อนได้นะตอนนี้ที่นี้ตัวหินเนี่ยมันค่อนข้างจะปรับง่ายนะครับผมก็จะปรับขั้นตอนการถูกับคอนกรีตนะครับผมก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนตัวนี้เลยนะครับเมื่อเราได้ลักษณะอย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะมาเช็คด้านหน้าลักษณะการเช็คแล้วเนี่ยก็จะคล้ายๆกับถูกระทำความผิดนะครับการเช็คแล้วเนี่ยนะครับเมื่อได้ระนาบแล้วเราก็จะมาปรับจริงปรับจริงกับผิดก้อนนี้นะครับลักษณะการปรับเราก็จะเห็นเนื้อโคลนที่แท้จริงของมันเนื้อโคลนที่แท้จริงของมันแล้วก็เราจะได้รู้ว่าผิดแต่ละก้อนเนี่ยโคลนเป็นยังไงความแข็งความอ่อนขนาดไหนนะครับแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆถ้ามันฝืดแล้วก็หยอดน้ำนะถ้ามันฝืดแล้วก็หยอดน้ำนะครับหลังจากเราปรับเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆประมาณนี้นะครับถ้าเป็นด้านที่ปรับเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะเรียบๆครับแล้วก็ปรับหลังจากนั้นที่เราปรับด้วยหินหยาบเราก็มาปรับที่หินละเอียดอีกทีนึงนะครับหลังจากนั้นก็สามารถเอาตัวเนี้ยไปใช้งานได้เลยนะครับง่ายๆนะครับทุกท่านเดี๋ยวลองทำดูนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจนะครับในการที่จะนำหินจากธรรมชาติมาทำเป็นหินรับมีดนะครับได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเรามาตลอดครับสวัสดีครับ